เวลาแล้วก็ดูหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งความเหมาะสมแล้วมีการเยียวยาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจที่ถูกยกย้ายยังไม่เป็นธรรมไปไกลจากที่พวกเราหรือไม่เราผิดฝาผิดตัวสืบเสือก็ปราบปรามในกองเวียนไม่ตรงกับความรู้ความสามารถเราได้ให้โอกาสถึงโมโต 33% ได้ดำเนินการบัตรด้วยของจังหวัดหรือการเงินต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้กำชับไปแล้วหลังแต่งตั้ง6เดือนจะมีการประเมินคุณภาพการทำงานหากไม่ดีภาพก็ย้ายที่ทุก6เดือนถ้าไม่ดีก็ลงย้ายความรับผิดชอบของผู้บัญชาการผู้บังคับคือการดูแลผู้บัญชาการให้อยู่ในกรอบการปฏิบัติที่โดยสุจริตนะผมเน้นย้ำเรื่องสุจริตถึงแม้ว่ารายได้เงินเดือนจะน้อยแต่เราสมัครเข้ามาเป็นตำรวจแล้วเพราะนั้นมันต้องเป็นตำรวจทั้งใจและกายทหารก็เหมือนกันข้าราชการเงินเดือนก็เหมือนกัน